ครับผมนายชัชวาลชัยบุตรผู้ว่าการจังหวัดลำปางนะครับวันนี้มาพร้อมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านชนาธิปเสนแย้มนะครับท่านผู้อำนวยการนะครับสำนักงานชลประทานนะครับแล้วก็ท่านผอ.อุตุนิยมวิทยานะครับท่านปภ.จังหวัดลำปางแล้วก็ท่านรองนายกเทศมนตรีนครลำปางนะครับวันนี้ก็มีกราบเรียนเรื่องสถานการณ์นะครับปริมาณน้ำต่างๆนะครับซึ่งจะได้นำเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับเบื้องต้นเนี่ยขณะนี้นะครับปริมาณการกักเก็บน้ำนะครับในเขื่อนกิ่วคอหมานะครับซึ่งเมื่อวานที่ได้มีการแถลงข่าวไปแล้วว่ามีเกิน 100% นะครับขณะนี้เนี่ยยังมีปริมาณน้ำที่เข้ามามากเนื่องจากว่ามีปริมาณฝนตกเมื่อคืนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยขณะนี้ถึงแม้ว่าเราจะปล่อยนะครับน้ำเพิ่มไปเป็น250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วเนี่ยนะครับปริมาณน้ำยังขึ้นสูงนะครับถึง 110% นะครับใกล้เคียงกับจุดนะครับที่ทางเขื่อนกิ่วคอหมาจะรับได้ก็คือไม่เกิน195นะครับดังนั้นเนี่ยผมต้องขออนุญาตกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าในที่ประชุมเนี่ยได้มีการพูดคุยกันนะครับถึงว่าพยายามจะปล่อยน้ำนะครับเพื่อให้มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนเนี่ยให้น้อยที่สุดนะครับก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นนะครับก็จะปล่อยเพิ่มอีกประมาณ50นะครับลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับขึ้นมาเป็น300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่กิ่วคอหมานะครับซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่บ่าย2โมงวันนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งน้ำต่างๆเนี่ยก็จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉลี่ยประมาณสัก30เซนติเมตรนะครับอันนี้ก็ต้องขออนุญาตนำเรียนพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามแนวพื้นที่นะครับในเขตอำเภอแจ้ห่มนะครับสถานการณ์น้ำเนี่ยเราถึงจุดที่อยู่ในระดับสูงสุดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะมีการได้รับผลกระทบเพิ่มเติมขึ้นมาอีกประมาณ30เซนติเมตรนะครับก็ขอให้ช่วยดูพื้นที่นิดนึงนะครับตามแนวริมแม่น้ำวังนะครับสำหรับที่เขื่อนกิ่วลมนะครับก็ต้องมีการเพิ่มปริมาณน้ำเช่นเดียวกันนะครับขณะนี้เราปล่อยอยู่ที่320นะครับมิลลิเมตรต่อวินาทีนะครับตั้งแต่เมื่อคืน2ทุ่มนะครับจนณปัจจุบันเนี้ยก็สถานการณ์นะครับก็ทรงตัวนะครับอย่างที่คาดการไว้ก็บริเวณริมนะครับสองฝั่งของแม่น้ำวังนะครับตามแนวต่างๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเขตถนนที่อยู่วงรอบแม่น้ำวังที่อยู่ใต้สะพานนะครับอันนี้ก็ได้รับผลกระทบไปนะครับแต่ว่าก็ต้องมีความสัมพันธ์กับทางการปล่อยของเขื่อนกิ่วคอหมาดังนั้นเนี่ยเราจะเริ่มปล่อยเพิ่มขึ้นอีก50มิลลิเมตรต่อวินาทีนะครับในช่วงหลังจาก4ทุ่มเป็นต้นไปนะครับทั้งนี้เพื่อที่จะ เวลามีผลกระทบเวลาเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงเช้าหรือสายของวันพรุ่งนี้ถัดไปนะครับอันนี้ก็ต้องขออนุญาตกับเรียนเบื้องต้นนะครับสรุปง่ายๆก็คือ เราจะต้องปล่อยนะครับน้ำที่เขื่อนกิ่วคอหมานะครับเพิ่มเป็น300นะครับตั้งแต่บ่าย2โมงวันนี้เป็นต้นไปแล้วก็ปล่อยนะครับเขื่อนกิ่วลมนะครับเพิ่มอีก50นะครับเป็น370นะครับตั้งแต่หลัง4ทุ่มเป็นต้นไปนะครับซึ่งระดับนี้ก็จะเป็นระดับที่เดียวกับเมื่อปี2565ที่ผ่านมาอันนี้ก็ต้องขออนุญาตกราบเรียนให้พี่น้องประชาชนริมนะครับริมสองฝั่งของแม่น้ำวังนะครับซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบนะครับเพิ่มเติมเนี้ยนะครับได้กรุณาดูแล้วก็พิจารณานะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของผมเนี่ยได้มีการประชุมแจ้งนะครับ
ทางอำเภอตามรายทางนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับอย่างเช่นวันนี้ท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปางก็มารับทราบด้วยนะครับถึงความจำเป็นนะครับที่เราจำเป็นจะต้องปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นอีก50นะครับเรียนท่านอย่างนี้ครับสำหรับรายละเอียดนะครับแต่ละท่านสามารถสอบถามได้ครับเพราะว่าเรามีทั้งผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เนี้ยนะครับจะได้ให้คำตอบกับทุกๆท่านครับเรียนเชิญครับมีไหมครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะนอกจากอำเภอเมืองแล้วพื้นที่ปลายน้ำมีการเตรียมการรองรับอย่างไรอีกไหมคะอย่างเช่นที่กำลังประสบภัยอยู่อย่างทางเกาะคาอย่างนี้ค่ะของเกาะคานี่มันจะมาจากทางแม่น้ำตาน้อยนะครับอันนี้จะลงผ่านทางห้างฉัตรมาทางเกาะคานะครับแล้วก็เข้าสู่ปลายทางก็คือแม่น้ำวังนะครับอันนี้ก็จะมาสมทบในช่วงของตอนกลางนะครับแต่หลังด้านล่างถัดจากเขตอำเภอเมืองแล้วนะครับเรียนท่านอย่างนี้ก็จะมีผลกระทบเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่อยู่ทางส่วนของท้ายน้ำตั้งแต่ศพปราบนะครับเถินแม่พริกต่อไปนะครับซึ่งขณะนี้ปริมาณของศพปราบเถินแม่พริกเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่ยังรับได้อยู่นะครับยกเว้นแต่ว่าจะมีปริมาณฝนที่มากขึ้นนะครับค่ะอย่างกรณีของพื้นที่เทศบาลนครลำปางนะคะเดี๋ยวรอคุณแม่สักครู่นะคะตอนนี้ที่เราเผชิญอยู่ก็คือพี่น้องประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบแต่บางส่วนที่ตอนนี้เขากำลังรอดูอยู่ว่ามันจะขึ้นมาอีกเท่าไหร่คุณแม่พอจะคณีสั้นๆได้ไหมคะว่ามันน่าจะขึ้นถึงประมาณไหนครับในเขตเทศบาลนครลำปางนะครับหลังจากที่ผิวลมระบายน้ำออกมา320ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็มาถึงจุดสูงสุดตั้งแต่เวลาประมาณ11นาฬิกาจนถึงเที่ยงวันนี้ซึ่งตอนนี้ระดับน้ำในเขตที่ทรงตัวนะครับถ้าจะปล่อยมาระบายเพิ่มเติมมาในเวลา22ก็คือหลัง4ทุ่มวันนี้นะครับน้ำก็จะเข้ามาถึงเขตเทศบาลนครลำปางในสายๆวันพรุ่งนี้นะครับจากการคาดการณ์ร่วมกับทางชลประทานนะครับเราคาดการณ์ว่าระดับน้ำในเขตเทศบาลจะสูงขึ้นอีกไม่เกิน40เซนติเมตรนะครับก็คือต่ำกว่าครึ่งเมตรซึ่งเราคาดการณ์ไว้เช่นนั้นนะครับซึ่งอาจจะมีผลกระทบกับถนนตลาดเก่าก็คือบริเวณกองต้าบางส่วนนะครับซึ่งเป็นถนนทางเชื่อมลงมาจากถนนทิพวรรณถนนสวนดอกนะครับบางส่วนแค่นั้นเองนะครับแต่โดยหลักแล้วพื้นที่เศรษฐกิจนี้จะไม่มีผลกระทบนะครับจะมีผลกระทบบริเวณถนนเลียบแม่น้ำวังถนนเจริญประเทศนะครับบริเวณโรงเรียนไตรภพวิทยานะครับและก็ทางที่จะไปบ้านดงนะครับบางส่วนที่เป็นที่ลุ่มต่ำนะครับอย่างไรก็ตามของเราเตรียมถุงทรายไว้บริการประชาชนในบริเวณดับเพลิงเทศบาลนครลำปางแล้วก็บริเวณโรงสนุกรวมไปถึงโรงพัสดุใกล้ๆโรงเรียนเคนเนตเมคเคนซีนะครับถ้าประชาชนนะครับต้องการสร้างสิ่งป้องกันไว้ก่อนในกรณีที่ว่าอาจจะมีน้ำสูงขึ้นนะครับเราพร้อมบริการถุงทรายนะครับแล้วก็เปิดบริการให้ความช่วยเหลือโดยติดต่อ199ตลอด24ชั่วโมงครับผม199นี่เป็นโทรศัพท์ทางด้านใดบ้างแจ้งทุกประการเลยครับไม่ว่าจะเป็นท่านมีความวิตกว่าถ้าน้ำขึ้นสูงแล้วกระแสไฟฟ้าจะรั่วไหลหรือไม่นะครับเราก็จะส่งช่างไฟฟ้าออกไปนะครับหรือว่ามีผลกระทบด้านอื่นๆเช่นว่ามีผู้สูงอายุติดเตียงนะครับหรือว่าไม่มีคนมาดูแลเรื่องอาหารน้ำดื่มซึ่งไม่สามารถขนย้ายคนในครอบครัวออกไปได้นี่ก็เราก็เตรียมพร้อมไปช่วยเหลือประชาชนครับผมแล้วก็คาดว่าจะได้รับผลกระทบระยะยาวสักกี่วันพอจะประเมินได้ไหมจากรายงานจากทางชลประทานนะครับเราก็คาดว่านะครับก็จะทรงตัวอยู่ระดับนี้ก็อย่างน้อยก็1วันหลังจากนั้นก็ประเมินอีกรอบนึงแต่คาดว่าไม่นานครับผมเนื่องจากทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยแจ้งมาแล้วว่าฝนจะน้อยลงครับผมมีคำถามจากทางบ้านนะคะสอบถามว่าบ้านที่ติดอยู่แม่น้ำตุ๋ยจะได้รับผลกระทบไหมคะเชิญครับชวนประธานครับเรื่องของ
ครับครับนี่คือบริเวณโซนก็บอกว่าบ้านเขาติดอยู่ใกล้แม่น้ำตุ๋ยคืออย่างนี้นะครับในเรื่องของการปล่อยน้ำที่ทางท่านผู้ว่านำเรียนเนี่ยจะเป็นการปล่อยน้ำที่มาจากตัวเขื่อนนะครับดังนั้นปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นจากแม่น้ำวังนะครับดังนั้นในส่วนของแม่น้ำตุ๋ยเนี่ยจะยังไม่ได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำจากเขื่อนกิ่วคอหมาในครั้งนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้ามันมีฝนตกทางด้านเหนือน้ำของแม่น้ำตุ๋ยน้ำมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นในส่วนของแม่น้ำตุ๋ยแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากผลกระทบของการที่เราปล่อยน้ำจากแม่น้ำวังมานะครับครับขอข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเรื่องของการระบายน้ำณขณะนี้เป็นลูกกี่ลูกบาทต่อวินาทีณขนาดนี้เองนะครับณปัจจุบันเนี่ยของกิ่วคอหมานะครับเราระบายอยู่ที่300ลูกบาทเอ้ย250 250ลูกบาทเมตรต่อวินาทีในขณะที่กิ่วลมเนี่ยระบายอยู่ที่320ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับแต่ว่าบ่าย2เนี่ยของกิ่วคอหมาจะเพิ่มจาก250ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็น300ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือเพิ่มขึ้นอีก50ลูกบาทเมตรต่อวินาทีในขณะที่4ทุ่มคืนนี้นะครับของกิ่วลมจะเพิ่มอีก50ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเช่นกันก็จะเพิ่มจาก320เป็น370ครับตามที่ท่านผู้ว่าได้ชี้แจงก่อนหน้านี้ครับอีกเรื่องคำถามค่ะหลังจากน้ำแห้งแล้วจะได้รับการเยียวยาไหมคะอ๋อครับอันนี้ก็เป็นไปตามระเบียบของทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในเรื่องของพรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเมื่อพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบนะครับเราก็จะมีประกาศเขตนะครับภัยพิบัติต่างๆนะครับซึ่งจะมีขั้นตอนการเยียวยาต่างๆนะครับอันนี้ท่านรองชนาธิปหรือท่านปภ.จลัดพันธ์ครับตาเชิญครับก็ขออนุญาตนำเรียนนะครับว่าในส่วนของเรื่องกระบวนการเยียวยาเนี่ยเรามีอยู่ในเบื้องต้นคือหนึ่งก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับนั่นเป็นลำดับขั้นแรกนะครับท้องถิ่นที่จะดำเนินการช่วยเหลือถ้าไม่เพียงพอก็มาสู่อำเภอนะครับก็จะเข้าคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินคือกชพ.อำเภอนะครับซึ่งก็มีเงินทดลองราชการในอำนาจผู้ว่าและอำนาจในอำเภอที่ผู้ว่ามอบไว้ให้นะครับถ้าอำเภอไม่เพียงพออีกก็สามารถที่จะผ่านมาจังหวัดเพื่อเข้าคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับจังหวัดนะครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจอนุมัติถ้าไม่เพียงพออีกเราสามารถขอขยายวงเงินทดลองราชการได้ไปยังกระทรวงการคลังเพราะงั้นเพียงพอแน่นอนครับเรื่องของการเยียวยานอกจากนี้แล้วนอกจากเรื่องของตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยระเบียบกระทรวงคลังแล้วยังมีมติครม.ที่เพิ่งออกมาเมื่อ17กันยานะครับเรื่องของการเยียวยาครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยนะครับซึ่งรายละเอียดหลักเกณฑ์ต่างๆเดี๋ยวจะได้เชิญอำเภอและองค์กรปกครองท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางซึ่งทางส่วนกลางได้ประชุมซักซ้อมมาทางคอนเฟอเรนซ์เบื้องต้นไปแล้วเมื่อวานนะครับเดี๋ยวเราจะนำเรียนว่ามีครัวเรือน 5,000 7,000 แล้วก็ 9,000 นะครับซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวจะได้แจ้งให้ทราบต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นการกระบวนการช่วยเหลือเยียวยานะครับเพราะงั้นเนี่ยการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยในส่วนของเงินทดลองราชการเนี่ยก็มีหลายส่วนนะครับทั้งเรื่องของการดำรงชีพนะครับบ้านเรือนเสียหายเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะครับด้านเกษตรนะครับก็มีด้านพืชประมงปศุสัตว์ที่เสียหายก็กระทรวงเกษตรเขาก็จะเป็นหน่วยที่จะดำเนินการซึ่งก็จะผ่านกชพ.และกชปจ.ของจังหวัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีด้านอื่นๆครับเพราะงั้นคาดว่าการช่วยเหลือเยียวยาก็จะค่อยทยอยครับผมทีนี้ถามเรื่องตอนนี้สถานการณ์ในจังหวัดลำปางถามท่านปภ.ค่ะว่าตรงไหนที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่คะก็ริมน้ำวังทั้งโซนนะครับแต่ว่าที่วิกฤตตั้งแต่เมื่อวานก็คือนาแสงและนาแก้วนะครับซึ่งท่านผู้ว่าก็ได้สั่งการให้ทั้งผมและนายอำเภอและหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับทั้งเรื่องของการแจกจ่ายน้ำข้าวทั้งเรื่องของอพยพเราก็มีจุดอพยพอยู่ที่วัดนาแสงนะครับแต่ว่าก็ยังมีหลายครัวเรือนที่เขายืนยันจะเฝ้าบ้านนะครับก็จำเป็นเพราะว่าพยายามทั้งวิงวอนทั้งอ้อนวอนนะครับแต่ก็ยืนยันจะเฝ้าบ้านกันก็เราก็จะลำบากนิดนึงแต่เราก็พยายามครับก็ใช้เรือใช้อะไรในการเข้าไปส่งข้าวส่งน้ำต่างๆนะครับก็ไม่ขาดครับผมพื้นที่อำเภอแจ้ห่มนะคะณเวลานี้สถานการณ์เป็นยังไงคะ
จห่มน้ำก็ค่อยๆขึ้นนะครับตอนนี้เพราะเนื่องจากการระบายก็เริ่มมีก็ตำบลที่ทางชนประธานได้แจ้งไปแล้วทั้งปงดอนวิเชษฐนครบ้านสาตำบลแจ้ห่มนะครับบางส่วนครับแต่ก็ยังไม่มากเราก็ท่านผู้ว่าก็ได้แจ้งเตือนท่านนายอำเภอทุกอำเภอในริมน้ำวังทั้งหมดอยู่แล้วให้เตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วครับน้ำท่วมแต่ยังไม่ได้รับน้ำท่วมแต่ยังไม่ได้อยู่ในเขตภัยพิบัติจะได้รับการเยียวยาไหมตอนนี้น้ำถึงอกแล้วค่ะผมคาดว่าน่าจะประกาศครบหมดครับแต่ผมก็จำไม่ได้ตอนนี้เราประกาศไปไม่ต่ำกว่า30ฉบับครบทุกอำเภอที่เป็นพื้นที่ประสบภัยนะครับประกาศวันต่อวันครับณวันนี้ครับวันนี้ก็แฟ้มประกาศก็คาอยู่ที่ห้องท่านรองชนาธิปอีกประมาณ 7-8 แฟ้มครับนะครับผมเพิ่งเซ็นไปเมื่อสักครู่นะครับเพราะงั้นทยอยประกาศต่อเนื่องครับเราก็ประสานกับทางอำเภอที่มีพื้นที่ประสบภัยว่าให้สำรวจตรวจสอบให้ครบถ้วนนะครับประกาศหลุดไปหมู่บ้านไหนก็ให้เพิ่มเติมมาเราก็ประกาศเพิ่มเติมครับครับขออนุญาตนำเรียนว่าเรื่องประกาศเขตประกาศพื้นที่ประสบภัยเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์แน่นอนครับเพราะสามารถเติมได้ตลอดเวลาถ้ามีหมู่บ้านไหนตกหล่นชาวบ้านก็สามารถจะแจ้งไปที่ท้องถิ่นแจ้งไปที่อำเภอได้นะครับว่าหมู่บ้านไหนที่ยังตกหล่นแต่ประกาศเขตเนี่ยประกาศต่อเนื่องนะครับไม่ต่ำกว่า30ฉบับแล้วครับครับผมเพราะว่าเรื่องการปล่อยน้ำของเขื่อนที่ผ่านมาก็คือลงนะฮะที่ผ่านมาของหน้าเนี่ยต่อเดือนมันทำไมมันถึงทำให้วันนี้มันลงอย่างนี้นะว่าต้องปล่อยเท่าไหร่ประชาชนเดือดร้อนสนใจอันนี้ให้ท่านพอชมประธานครับคือจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นการปล่อยน้ำที่ฉุกละหุกนะครับเพราะว่าจากสถิติข้อมูลเนี่ยเมื่อช่วงเดือนสิงหาเนี่ยนะครับจะเห็นว่าในกิ่วคอหมาเองเนี่ยก็จะมีช่องว่างที่รองรับน้ำได้ 65.9% นะครับในขณะที่ตัวเขื่อนกิ่วลมเองเนี่ยก็จะมีประมาณกิ่วลมอยู่ไหนพี่กิ่วลมเนี่ยประมาณ 50-60% นะครับโดยประมาณแต่เนื่องจากว่าพอเดือนกันยาต้นเดือนกันยาเนี่ยที่เห็นว่าพอมีร่องมรสุมมาพาดผ่านเนี่ยก็จะทำให้ปริมาณน้ำที่มันไหลเข้าลงอ่างเนี่ยเข้าในปริมาณที่เยอะมากนะครับเยอะมากเราก็พยายามที่จะรักษาระดับไว้นะครับซึ่งแล้วก็พอช่วงร่องมรสุมมันลดผลกระทบลงเนี่ยเราก็ระบายลงนะครับแต่ระบายลงยังไม่เท่าไหร่รอบนี้มาอีกตกเยอะแล้วมาเร็วนะครับอย่างเช่นสถิติเมื่อเช้าเนี่ยจะเห็นว่าน้ำที่เข้าเขื่อนกิ่วคอหมาเนี่ยประมาณชั่วโมงละ1ล้านลูกบาศก์เมตรครับซึ่งเยอะมากนะครับดังนั้นวันนึงนะถ้าเทียบแล้วก็คือวันนึงเข้า24ล้านนะครับในขณะที่สิ้นสุดรอบแรกเนี่ยเราเหลือช่องว่างประมาณ18ล้านจะเห็นว่าถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยน้ำล้นเขื่อนแน่นอนนะครับแล้วการที่น้ำล้นเขื่อนเป็นการที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้เพราะว่ามันมาร้อยก็คือออกร้อยดังนั้นวันนี้ถ้าเราทำอะไรก็คือพร่องน้ำบางส่วนไว้ก่อนเพื่อรองรับเนี่ยมันก็จะเป็นการควบคุมซึ่งท่านผู้ว่าเองก็ได้ให้นโยบายว่าการพร่องน้ำถึงแม้ว่าจะพร่องน้ำเพื่อดูเรื่องของความปลอดภัยของเขื่อนหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบของพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ท้ายน้ำวันนี้จึงเป็นข้อตกลงมาซึ่งจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้ที่ชลประทานมาเสนอเนี่ยจะขอพร่องเพิ่มเป็นร้อยลูกบาศก์เมตรด้วยซ้ำนะครับแล้วท่านผู้ว่าบอกว่า50พอนะครับเพราะว่าวันนี้จากที่เราทางคุยกับทางกรมอุตุทางปอพอทางท่านรองผู้ว่าเนี่ยท่านเห็นว่ามันน่าจะเอาอยู่นะเพราะว่าฝนมันก็เริ่มนิ่งแล้วเราก็เอาครับเราต้องสู้ไปด้วยกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปร้อยอย่างที่ตอนพวกผมเสนอครั้งแรกเนี่ยผลกระทบมันจะสูงกว่านี้นะครับท่านก็ได้ให้นโยบายซึ่งก็ได้ข้อตกลงตามที่ท่านผู้ว่าแถลงนะครับก็ออกมาที่50นะครับดังนั้นผมขอยืนยันว่ามันไม่ได้เป็นการทำอะไรร่วมแบบฉุกละหุกฉุกเฉินแต่มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับเพราะว่าทุกท่านเห็นอยู่แล้วว่าฝนมันตกหนักเพียงใดนะครับแล้วก็เราไม่สามารถจะไปเจรจากับเทวดาได้ว่าให้หยุดตกนะครับในเมื่อท่านให้มา50แล้วให้มาชั่วโมงละล้านลูกบาศก์เมตรอย่างเงี้ยแล้วช่องว่างเรามีไม่ถึงแล้วเนี่ยมันก็ต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้มันเกิดความเสียหายที่หนักกว่านี้นะครับแต่การที่เราทำก็คำนึงถึงความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่แจ้ห่มหรือในเทศบาลก็ตามครับตอนนี้ปริมาณน้ำระหว่างน้ำในเขื่อนกับปริมาณฝนเนี่ยฮะมีความเป็นห่วงไหมฝนครับเพราะว่าถ้าเกิดฝนหยุด
น้ำในเขื่อนก็อยู่แค่นี้ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ถ้าเกิดฝนไม่หยุดคราวนี้ถึงแม้เราจะปล่อย50แต่ถ้ามันมา100อ่ะครับเราไม่มีอะไรที่จะบังคับแล้วมันก็คือมา100ต่อไปนี้ก็คือต้อง100อ่ะครับก็คือมาเท่าไหร่ออกเท่านั้นครับแล้วเราก็จะควบคุมอะไรไม่ได้แล้วครับมันมาเท่าไหร่ไปเท่านั้นระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นสูงเท่าไหร่ก็ต้องสู้กันไปครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางเทศบาลก็ได้เมื่อกี้ได้คุยกันแล้วในกรณีที่เป็นการคาดการณ์ที่รุนแรงว่ามันมีอาจจะมีโอกาสถ้าฝนยังมาเติมเนาะตัวกิ่วลมเนี่ยมันอาจจะล้นมาถึงอาจจะนะครับถึงอาจถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งทางเทศบาลก็บอกว่าได้วางแผนไว้แล้วเนี่ยครับตามแผนที่ที่กลางเนี่ยว่าจุดไหนจะเป็นจุดต่ำที่มันจะล้นเนี่ยทางเทศบาลก็จะไปเตรียมเรื่องของการเรียงกระสอบทรายอะไรไว้นะครับเพื่อป้องกันพ่อแม่พี่น้องอันนี้จะเป็นการทำงานร่วมกันบูรณาการทุกหน่วยงานนะครับทั้งณสถานการณ์ณปัจจุบันซึ่งท่านผู้ว่าคำนึงถึงความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องนะครับรวมถึงการที่เราจะเตรียมการไว้สำหรับอนาคตในกรณีที่มันมากกว่านี้ซึ่งทางเทศบาลก็รับไปครับแล้วก็ทางกรมอุตุก็เมื่อกี้ก็ได้แจ้งแล้วว่าเดี๋ยวทางกรมอุตุก็จะช่วยเราดูแลเรื่องของปริมาณฝนที่อาจจะเพิ่มขึ้นหรืออะไรยังไงก็จะแจ้งเราล่วงหน้าเราก็จะคาดการณ์แล้วก็แจ้งเทศบาลนะครับแล้วก็หารือทางท่านผู้ว่าอีกครั้งหนึ่งนะครับในกรณีที่มันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะจากนี้ครับผมทางอ่างน้ำที่อื่นในจังหวัดนี้มีตรงไหนที่รองรับได้ครับในส่วนนี้ก็คืออ่างเก็บน้ำตัวอื่นเนี่ยมันจะเป็นลำน้ำสาขาซึ่งวันนี้อ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาเขาทำหน้าที่ของเขาเต็มที่แล้วแต่ตอนนี้มันเป็นฝนตกที่ข้างบนที่วังเหนือน้ำมันลงที่เขื่อนสองเขื่อนนี้มันก็เลยเป็นเรื่องของเขื่อนสองเขื่อนนี้ที่เราจะต้องบริหารจัดการตัวลำน้ำวังนะครับไปถึงตากใช่ไหมฮะใช่ครับไปจากตากก็เป็นเขื่อนภูมิพลเลยใช่ไหมตัวลำน้ำวังเนี่ยจะลงเขื่อนลงแม่น้ำปิงที่ท้ายเขื่อนภูมิพลครับตรงสามเงามันจะไม่ลงเขื่อนภูมิพลนะครับมันจะลงท้ายเขื่อนแล้วมันก็จะไปรวมกับซึ่งปิงเองก็ตกแล้วที่เชียงใหม่ก็เห็นทุกท่านฟังข่าวกันเริ่มเทศบาลเชียงใหม่ซึ่งตัวนี้มันก็จะไปรวมกันแล้วก็นำไปสู่เจ้าพญาต่อไปครับมีความเป็นห่วงไหมครับในสายน้ำแม่น้ำหลักนะครับตอนนี้มีความเป็นห่วงมากสุดก็อย่างที่บอกครับปริมาณฝนครับเพราะว่าตัวนี้เครื่องมือที่เรามีอยู่ก็คือเขื่อนสองตัวก็คือเขื่อนทั้งเขื่อนกิ่วลมและกิ่วคอหมาเนี่ยมันได้ทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับก็คือเกือบ 100% แล้วนะครับถ้ามันมามากกว่านี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปบริหารจัดการอะไรมันได้มากกว่านี้เพราะด้วยข้อจำกัดของเขาทำหน้าที่ของเขาแล้วนะครับถ้าวันนี้เราไม่มีกิ่วลมกิ่วข้าวหมาเนี่ยผมว่าลำปางนี่ไปพร้อมๆพะเยาเชียงรายอะไรที่เราเห็นนั่นแหละครับวันนี้เราโชคดีนะครับเรามาดีเลย์กว่าเขาแต่สุดท้ายมันก็ทำหน้าที่ของมันได้เท่าที่ศักยภาพมันมีครับขอความมั่นใจเรื่องความแข็งแรงของเขื่อนทั้งสองเขื่อนค่ะยืนยันครับกรมชลประทานดูแลเรื่องของตัวเขื่อนเป็นอย่างดีดังนั้นเรื่องของการพร่องน้ำเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องดูด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายอมให้มันเก็บมากกว่านี้นะครับแล้วปรากฏว่ามันอาจจะล้นข้ามตัวเขื่อนความเสียหายมันมากกว่านี้เพราะว่าในความจุของมันเนี่ยเป็นร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดมันแตกเนี่ยเหมือนเรานึกถึงภาพว่ามันโบออกมาเนี่ยมันจะยิ่งกว่าคุมไม่ได้แต่วันนี้เราก็พยายามที่จะใช้เขาให้เต็มความสามารถเท่าที่สุดแล้วนะครับครับความรู้เนี่ยคือขนาดกั้นน้ำที่แตกกันอยู่เนี่ยฮะเพื่อทำดูแลคือถ้าเป็นลำน้ำสายหลักเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นกรมโยธาธิการและผังเมืองครับแต่ในบางส่วนเนี่ยกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยเขาก็มอบอำนาจให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการสามารถที่จะทำพนังขั้นน้ำในเขตเขาได้นะครับอันนี้ก็จะมีอยู่สองส่วนอันนี้เราก็ต้องไปดูว่าตรงจุดนั้นเนี่ยใครเป็นผู้รับผิดชอบหรือดูแลครับครับในส่วนของเขตเทศบาลเมืองอะค่ะจะมีเกณฑ์ท่วมไหมแล้วถ้าท่วมจะท่วมกี่เมตรแล้วก็จะมีการเตือนภัยพี่น้องประชาชนยังไงแล้วก็มีการข้อมูลที่ไหนบ้างครับในเขตเทศบาลนครนะครับก็ตามที่แจ้งไปนะครับระดับน้ำตั้งแต่11นาฬิกาวันนี้นี่จะทรงตัวนะครับแล้วก็ถ้าทางกิ่วลมปล่อยมาเพิ่มตามปริมาณที่ได้แจ้งไปนะครับก็คาดว่าวันพรุ่งนี้ระดับน้ำจะสูงขึ้นไม่เกิน40เซนติเมตรนะครับที่ผ่านมานี่ก็จะเป็น
ถนนเลียบแม่น้ำวังของ2ฝั่งแม่น้ำวังบริเวณที่ลุ่มต่ำเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเพิ่มอีก40เซนนี้ทางเทศบาลนครลำปางก็ได้เตรียมการแล้วที่จะแจ้งสถานศึกษาเช่นโรงเรียนวิชานารีโรงเรียนเคนเนตแมคเคนซีโรงเรียนไตรภพวิทยารวมไปถึงวัดเกาะวาลุกรามนะครับแล้วก็ซึ่งสถานะศึกศาสนสถานก็จะมีโบสถ์คริสตจักรด้วยนะครับที่ซึ่งต้องแจ้งแล้วก็ไปช่วยในการที่จะระวังนะครับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามที่แจ้งนะครับบริเวณถนนตลาดเก่าหรือว่ากองต้านนั้นระดับน้ำอาจจะสูงขึ้นมานะครับแต่ประมาณการว่าจะไม่ถึงระดับถนนนะครับไม่ว่าถนนตลาดเก่าถนนทิพวันก็ดีนะครับถนนทิพช้างก็ดีตรงนั้นคาดว่าจะไม่ถึงแต่ว่าถนนบางส่วนที่อยู่ต่ำนะครับตรงนั้นก็อาจจะมีผลกระทบเราก็จะรีบคือเราประชาสัมพันธ์มาตลอด3วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมครับวันศุกร์นี้ประชุมสภามีวาระเร่งด่วนเรื่องน้ำท่วมเข้าไปไหมครับอันนี้คือจริงๆแล้วประชุมสภานี่ก็เป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆแต่ก็มีการแจ้งในที่ประชุมสภาให้รับทราบตรง เรื่องการประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครลำปางตรงนี้สำคัญกว่านะครับเพราะว่าเป็นภารกิจที่แต่ละกองแต่ละสำนักต้องทำหน้าที่นะครับตรงนี้ตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมาเรามีประชุมไม่ต่ำกว่า 5-6 ครั้งนะครับเมื่อวานบ่าย3เราก็มีประชุมเร่งด่วนอีกเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงนะครับก็ขอนำเรียนว่ามีการเตรียมพร้อมของทุกกองและสำนักของเทศบาลนครลำปางครับเรื่องกระสอบทรายครับตอนนี้มีความเตรียมพร้อมที่จะไปแจกพร้อมครับพร้อมครับตอนนี้สักครู่นะครับได้แจ้งในที่ประชุมว่า เราได้ เพิ่มพื้นที่ในการที่จะแจกจ่ายกระสอบขึ้นอีก1ที่นะครับเดิมเราจะมีสถานีดับเพลิงที่เทศบาลนครลำปางที่บริเวณโรงเรียนปงสนุกนะครับแล้วก็เราเพิ่มที่โรงพัสดุข้างโรงเรียนเคนเนตแมคเคนซีอีก1จุดนะครับถ้าเป็นประชาชนที่อยู่ในเขตที่เดือดร้อนนะครับไปรับได้ทันทีครับผมว่าเป็นการสร้างความมั่นใจก็ได้ค่ะเรื่องของการเตรียมความพร้อมของในการภาครัฐหรือว่าแต่ละส่วนที่ได้ดูแลในเรื่องนี้ครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับสำหรับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับเราก็ได้มีการประชุมร่วมกันนะครับทุกภาคส่วนนะครับในการเตรียมความพร้อมในการจะรองรับนะครับปริมาณน้ำต่างๆนะครับที่อาจจะมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนประการที่สองเนี่ยเราก็ฟื้นฟูเยียวยานะครับซึ่งก็มีเป็นไปตามระเบียบนะครับต่างๆที่ทางท่านปภ.จลาดพันธ์ได้กล่าวไว้แล้วประเด็นที่สามก็คือขณะนี้นะครับเราตั้งศูนย์รับบริจาคนะครับสิ่งของต่างๆเนี่ยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในกรณีที่ท่านมีความประสงค์นะครับสามารถบริจาคได้ที่หน้าสารกลางจังหวัดลำปางหรือที่ว่าการอำเภอต่างๆนะครับหรือปัจจุบันนี้เราตั้งโรงครัวนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือกับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยนะปัจจุบันนี้นะครับเราก็ได้รับความร่วมมือจากสมาคมกู้ภัยสว่างนครลำปางนะครับในการจัดมอบจัดสถานที่ต่างๆให้ซึ่งผมก็ไปเยี่ยมมา2วันแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นทางสมาคมสว่างนครลำปางดำเนินการเองแล้วก็ผมขอให้ทางทหารเนี่ยโดยกองทัพบกเนี่ยนะครับจัดทำนำโรงครัวไปร่วมด้วยนะครับเพื่อที่จะผลิตนะครับในเรื่องของข้าวปลาอาหารเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับประสบภัยต่างอยู่ณขนาดนี้นะครับก็วันแรกนะครับประมาณ 10,000 กล่องวันที่2พอดีวัตถุดิบขาดนะครับก็จะเหลือประมาณสัก 5,000 นะครับสำหรับวันนี้ก็ได้รับความกรุณาจากทาง CP เองนะครับแล้วก็ทางเบทาโกนะครับนำ
ปัจจัยก็คือเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยนะครับที่มาใช้ในการปรุงอาหารให้เนี่ยนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ทราบมาว่าทาง CP เองและเบตาโกนะครับก็ให้ความกรุณาที่จะสนับสนุนนะครับในเรื่องของอาหารเนื้อสัตว์เนี่ยนะครับเพิ่มทุกๆวันนะครับในขณะเดียวกันก็มีพี่น้องประชาชนนะครับที่ทราบถึงความเดือดร้อนก็นำข้าวสารเนี่ยนะครับมาบริจาคนะครับเป็นระยะนะครับอันนี้ต้องกราบขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เสียสละนะครับในเรื่องของกำลังทรัพย์เนี่ยแล้วมาบริจาคสิ่งของต่างๆเนี่ยที่จัดทำโรงครัวอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของทางภาครัฐเองนะครับแล้วก็ส่วนต่างๆเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นวันก่อนเนี้ยก็จะมีทางคณะสงฆ์จากศิรชานะครับของชมรีมามีปัจจัยในเรื่องของถุงยางชีพนะครับจากสระบุรีนะครับมาร่วมด้วยนะครับแล้วก็ทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ก็ได้ส่งสิ่งของมาซึ่งขณะนี้กำลังบรรจุอยู่ที่หอประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะครับจำนวนอีก 1,000 ชุดนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมีท่านเจ้าวาดวัดป่าพุทธพจน์นะครับท่านก็บริจาคน้ำดื่มมาอีก 1,000 แพ็คนะครับอย่างนี้เป็นต้นนอกเหนือจากนี้มีมากอีกเยอะมากมายนะครับผมเรียนท่านอย่างเงี้ยก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับแล้วก็มีส่วนราชการต่างๆเนี่ยพอทราบข่าวก็ส่งสิ่งของต่างๆเนี่ยมาช่วยเหลือนะครับเราก็พยายามแจกจ่ายให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้นะครับต้องขออนุญาตกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าเราก็ไม่อยากให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นภัยทางธรรมชาตินะครับซึ่งเราก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับในส่วนของจังหวัดเองเรามีสายด่วนนะครับ1567นะครับศูนย์ดำรงธรรมนะครับทั้งที่จังหวัดและอำเภอนะครับทุกอำเภอแล้วก็มีสาย1784นะครับของทางปภ.ที่จะรับนะครับเรื่องต่างๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการให้การช่วยเหลือพี่น้องที่นะครับประสบภัยอยู่และยังต้องการที่จะออกจากบ้านเรือนต่างๆเนี่ยเราก็จะมีการประสานทั้งเจ้าหน้าที่ของเราเองของทางกู้ภัยต่างๆเนี่ยมาร่วมด้วยนะครับในขณะเดียวกันก็ทางท่านผบ.มทบ.32แล้วท่านบนตรีพรชัยหรือว่าท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางนะครับท่านก็ได้กรุณานะครับส่งนะครับบุคลากรเนี่ยมาร่วมนะครับในเรื่องของการบรรจุอาหารกล่องนะครับร่วมของการที่จะแพ็คนะครับถุงยางชีพต่างๆณปัจจุบันนี้ให้นะครับก็ต้องกราบขอบคุณทุกภาคส่วนรวมไปถึงเอกชนด้วยนะครับเพราะว่าทางหอการค้าเนี่ยก็ได้ส่งมอบน้ำปัจจัยมาด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับยังมีอีกมากมายครับพอดีผมก็จำไม่ค่อยได้หมดนะครับก็ต้องนำเรียนอย่างนี้ครับก็เราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปมีกาชาดอีกกาชาดตอนนี้ก็ส่งไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่โดยผ่านทางกิ่งอำเภอกิ่งกาชาดอำเภอนะครับเพื่อไปแจกจ่ายให้ในพื้นที่ต่างๆด้วยครับอันนี้ก็นำเรียนทุกๆท่านทราบครับแล้วก็ขอให้สถานการณ์นะครับได้คลี่คลายนะครับไปในทางที่ดีนะครับภายหลังจากที่สถานการณ์ฝนตกหนักเนี่ยจะเบาลงไปนะครับแล้วเราจะสามารถมีพื้นที่สำหรับรองรับน้ำได้มากขึ้นนะครับแล้วก็น้ำจะได้ลดระดับลงในโอกาสต่อไปแต่ในเบื้องต้นเนี่ยจากที่ประเมินก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก2วันนะครับเรียนตามตรงนะครับอย่างน้อยเนี่ยครับ2วันนะฮะดังนั้นพื้นที่ก็จะได้รับผลกระทบ
ในเบื้องต้นนะครับแต่ว่าจะพยายามเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ให้มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับผมก็นำเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปท่านบอกว่าถ้าจะต้องเพิ่มนะครับในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยก็ขอให้แจ้งไปท่านก็จะประสานกับทางท่านรัฐมนตรีหรือครม.ให้นะครับอันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณด้วยครับครับก็ท่านอื่นจะมีท่านใดเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีผมขอสอบถามนิดนึงครับคือถ้าเกิดว่าประชาชนที่เสียชีวิต2รายนะครับกับบ้านพังที่บางแห่งนะครับเขาจะขอความช่วยเหลือจากจังหวัดได้ยังไงครับคือเส้นทางขั้นตอนนะฮะคือมันมีระเบียบอยู่มีชาวบ้านไม่รู้ไงฮะชาวบ้านต้องทำยังไงอ๋อมีระเบียบกระทรวงคลังมีหลักเกณฑ์ที่จะให้ความช่วยเหลือทั้งค่าปลงศพนะครับค่าปลงศพศพละ20,000กว่าบาทนะครับถ้าเป็นเจ้าบ้านได้เบิ้ลอีกนะครับก็คือคูณ2นะครับถ้ากรณีเป็นเจ้าบ้านที่หาเลี้ยงครอบครัวนะครับถ้าเป็นลูกผู้อาศัยหรือเป็นไม่ใช่เจ้าบ้านนะครับก็20,000กว่าบาทผมขอโทษไม่ได้จำตัวเลขไม่ได้นะครับ20,000กว่าบาทนี่เป็นค่าปลงศพนะครับส่วนบ้านเรือนพังเสียหายก็มีหลักเกณฑ์ที่จะเยียวยาในเรื่องของค่าซ่อมแซมบ้านนะครับก็ได้ประมาณหนึ่งคือถ้าจำไม่ผิดก็39,500กว่าบาทนะครับ40,000ครับ49,500นะครับอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงคลังซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันที่องค์กรปกครองท้องถิ่นก็ใช้หลักเกณฑ์ตัวนี้เหมือนกันในกรณีที่เราจะประสานกับทางองค์กรท้องถิ่นว่าถ้าเขาช่วยได้ถ้าเขามีศักยภาพเขาก็จะช่วยตามหลักเกณฑ์ของคลังถ้าไม่มีศักยภาพก็จะประสานมาที่อำเภอขั้นตอนมันถูกกำหนดไว้อยู่แล้วครับหมายความว่าชาวบ้านต้องไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านต้องไปแจ้งอำเภออันนี้ข้อมูลมันชัดอยู่แล้วครับเดี๋ยวอยู่ที่กระบวนการที่อำเภอก็จะประสานขอรับการสนับสนุนมาก็เข้าปชพอกชพก็ถ้ามีในงบที่ผู้ว่ามอบอำนาจไว้ให้แล้ว300,000นี่ก็ใช้ได้เลยถ้ายังไม่พออีกก็ขอมาที่จังหวัดได้ครับผมครับก็ขั้นตอนของการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงคลังนะครับท่านผู้ว่าครับเหลือเวลา5วันเรื่องการหมดพกนี่จะมีปัญหาไหมครับถ้าเกิดว่าจะหมดพวกเพิ่มครับเพิ่มแบบนี้คือยังไงครับเพราะท่านจะเกษียณแล้วให้เราตอนนี้เงินที่ต้องเพิ่มครับไม่คืออันเนี้ยผมเกษียณท่านรองชนาธิปเกษียณหรือว่าคนอื่นๆเกษียณก็จะมีผู้รักษารายการแทนนะครับเรียนท่านอย่างเงี้ยนะครับณปัจจุบันก็จะเป็นท่านรองนิติยาพงพาณิชย์นะครับซึ่งอันเนี้ยก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็เมื่อวานท่านไปร่วมตรวจนะครับสถานการณ์ของเขื่อนกิ่วคอหมากิ่วลมแล้วด้วยนะครับท่านก็รับทราบนะครับเพื่อที่จะส่งต่อกันนะครับสำหรับวงเงินเนี่ยนะครับถ้ามีความจำเป็นขอในสมัยผมก็จะขอไปนะครับถ้าไม่ทันเป็นท่านรองนิติยาท่านรองนิติยาก็ดำเนินการนะครับอันนี้เป็นไปตามระเบียบอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมยังไม่ทราบในเรื่องของความเสียหายต่างๆนะครับเรียนท่านอย่างนี้ครับก็ให้ทางเกษตรและทางเกษตรทางประมงปศุสัตว์ต่างๆเนี่ยสำรวจความเสียหายต่างๆนะครับแล้วก็แจ้งมาอันนี้เราก็เป็นไปตามระเบียบอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการเบิกจ่ายนะครับตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังได้มีการกำหนดไว้นะครับครับไม่มีใครต้องเจอนะคะแต่ว่ามีให้กำลังใจจากพี่น้องชาวลำปางบอกว่าลำปางไม่ลำพังนะคะเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันท่านใดที่กำลังติดตามรับชมทางไลฟ์นะคะมีคำถามก็สามารถสอบถามได้นะคะอีก1นาทีนะคะเราก็จะลงไลฟ์แล้วนะคะมีคำถามสามารถพิมพ์เข้ามาได้ค่ะอาจารย์นะครับครับปีไหมครับถ้าท่านอื่นไม่มีอะไรก็ผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ามันเป็นไปตามระเบียบนะครับแล้วก็กรณีที่ผมหรือท่านรองไม่อยู่เนี่ยก็จะมีท่านอื่นเนี่ยรักษาการแทนนะครับท่านเกษตรแล้วก่อนไม่อยู่ก็จะมีผู้รักษาการแทนนะครับในการดำเนินการนะครับให้ความช่วยเหลือกับทุกท่านอยู่แล้วนะครับเรียนท่านอย่างนี้ครับ
ครับถ้าไม่มีอะไรก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขออนุญาตปิดการแถลงข่าวชี้แจงสถานการณ์น้ำในวันนี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ